โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับในรับเข้าสู่ Channel Dev Chief นะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวเกม Tabletop RPG Avatar Legends นั่นเองถ้าใครได้ตามข่าวมานะครับผมก็น่าจะทราบกันดีว่ามันมีข่าวเรื่องเกมนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปว่าเกมนี้คืออะไรนะผมก็สามารถที่จะไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับในส่วนคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับกฎของการเล่นกติกาแบบคร่าวๆนะครับจากตัวคอบุ๊กที่ออกมาเป็นทางการแล้วนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเป็นฉบับที่แบบว่าเกือบสมบูรณ์แล้วนะครับอาจจะมีปรับปรุงเล็กน้อยเรื่องของภาพเรื่องของตัวหนังสือที่เขียนผิดไปอะไรมานี้ก็เป็นเวอร์ชันที่เกือบไฟนอลแล้วนะครับเพิ่งส่งถึงมือผมเนี่ยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับตัวคอบุ๊กเล่มนี้นะครับผมเป็นหนังสือกฎเกณฑ์นะครับเป็นกติกาแล้วก็บรรจุข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จะไปต่อการเล่นเกมนี้นั่นเองต้องบอกก่อนนะผมว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่มีเนื้อเรื่องใหม่นะครับจะเป็นพูดถึงตัวเกม Tabletop RPG ตัวนี้ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเข้ามาทบทวนเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าจะเข้ามาเอาสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเนื้อเรื่องเนี่ยก็ขอให้ข้ามไปเลยก็ได้ครับผมจะพูดถึงตัวคอบุ๊กเล่มนี้อย่างเดียวนะครับผมไปกันต่อเลยครับถ้าถามว่าเล่มนี้เนี่ยมันสำคัญต่ออวตารเวิร์สไหมนะครับผมเรียกได้ว่ามันมีข้อมูลนะครับที่มาจากทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตนะครับผมจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้แล้วมันก็ย่อมาในเล่มนี้นะครับผมจะพูดโดยรวมก่อนก็แล้วกันนะผมได้อ่านไปแทบจะทั้งเล่มแล้วนะครับซึ่งรวมกันประมาณเกือบ300หน้าได้นะข้อมูลทั้งหมดนะครับผมมีเนื้อเรื่องมีข้อมูลของ Playbooks หรือที่เราเรียกว่าสำเนาตัวละครนะครับแต่ผมจะเรียกว่า Playbook ก็แล้วกันก็จะมีกฎนะครับระบบการเล่นแล้วก็วิธีการเล่นนะครับสอนว่าเล่นยังไงวิธีการดำเนินเกมอะไรประมาณนั้นนะครับผมต้องบอกเลยผมว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอธิบายทุกอย่างไว้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับไม่ใช่แค่ส่วนของกฎกติกานะยังรวมถึงพวกข้อมูลนะครับที่สามารถหยิบมาใช้ได้ในเกมเทคนิคการเล่นวิธีการเล่าเรื่องของ GM แล้วก็มักจะยกตัวอย่างประกอบเสมอทำให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยทั้งสำหรับส่วนของผู้เล่นแล้วก็ GM นะครับผมคุ้มค่ามากสำหรับราคาที่จ่ายไปขนาดว่ายังไม่ได้ตัวเกมจริงมาอยู่ในมือนะผมลืมบอกไปไอ้ที่ได้มาเนี่ยเป็น PDF นะครับนอกจากกฎของเกมแล้วนะครับผมหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันยังเหมือนเป็นสรุปสารานุกรมแบบสรุปย่อข้อมูลแทบทุกอย่างใน Avatar Verse เลยก็ว่าได้ตั้งแต่ว่าตัวเกมคืออะไรโลกของอวตารคืออะไรอธิบายไว้แบบพอสังเขปแล้วก็เข้าใจได้ในทันทีนะครับต่อให้ว่าซื้อมาแล้วไม่ได้เล่นเกมนะมันก็เหมือนแบบว่าได้อ่านนิยายใหม่แล้วก็ได้ทบทวนข้อมูลใหม่อีกครั้งนึงเลยในส่วนของบทปูข้อมูลเกี่ยวกับโลกอวตารนะครับผมก็คือเป็นข้อมูลทั่วไปที่แฟนคลับเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของต้นกำเนิดของอวตารข้อมูลเบนดิ้งข้อมูลแต่ละประเทศไปจนถึงโลกวิญญาณเลยการได้อ่านและศึกษาเล่มนี้จนจบนะครับทำให้รู้สึกมันคำว่าเฮ้ยนี่อวตารเวิร์สมันกว้างใหญ่ขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยนอกจากว่าจะได้ทบทวนเรื่องเก่าๆที่ลืมไปหมดแล้วแล้วก็นึกไม่ถึงแล้วนะครับผมยังมีเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครใหม่บางส่วนด้วยซึ่งต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับผมเนี่ยอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวตรงนี้เนี่ยให้ฟังเร็วๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากส่วนที่มันใหม่ๆเนี่ยมันกระจัดกระจายกันออกไปนะครับผมตามส่วนของยุคต่างๆนะครับเดี๋ยวก็ไปโผล่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปโผล่ตรงนี้นะครับไม่ได้มีการเล่าเรียบเรียงเป็นเรื่องราวนะแบบในลักษณะของนิยายหรือบทความอะไรให้ชัดเจนขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องจับประเด็นเองครับแล้วก็อ่านข้อมูลในส่วนต่างๆซึ่งมันจะเป็นการบังคับให้เรานะครับผมต้องอ่านข้อมูลในทุกหัวข้อเพื่อทำความเข้าใจทุกอย่างนั่นเองซึ่งผมจะนำข้อมูลตรงนี้นะผมไปอธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงในส่วนของคลิปแต่ละยุคก็แล้วกันนะสำหรับระบบโรลูกเต๋านะครับใช้แบบ 2D6 นะครับผมหรือก็คือเต๋า6หน้า2ลูกนะครับกฎกติกาเกมนะครับถือว่าไม่ซับซ้อนมากแต่ละตัวละครมีค่าเริ่มต้นของตัวเองที่สามารถจะพัฒนาได้แล้วก็มีระบบที่ไม่เหมือนใครคือระบบบาลานซ์นั่นเองที่ต้องบริหารนะครับส่งผลต่อการควบคุมตัวละครทำให้มีความเป็นไปตามสภาพของตัวละครนั้นจริงๆในแคมเปญหรือว่าตอนนั้นๆซึ่งอาจจะฟังดูยากนะครับแต่บางส่วนเนี่ยบอกกำกับไว้เลยว่าจะเอามาใช้หรือไม่ใช้ก็ได้รวมถึงมีการบอกว่าสามารถที่จะคัสตอมมูฟหรือคิดแอคชั่นตัวเองขึ้นมาได้เหมือนกันโดยมีข้อจำกัดและก็ขอบเขตให้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยครับสำหรับผู้เล่นสายเฮาส์รูนอกจากจะได้เพลิดเพลินไปกับการโลดแล่นในโลกอวตารในสไตล์ของตัวเองแล้วเนี่ยยังช่วยให้เพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องที่มีเตรียมไว้ให้แล้วด้วยอย่างที่ชาว Tabletop RPG ทั้งหลายน่าจะเข้าใจกันดีนะครับผมเกมประเภทนี้นะครับยิ่งเล่นง่ายยิ่งสนุกครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎกติกาที่ผมจะอธิบายในคลิปนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องหยิบมาใช้ทั้งหมดนะเพียงแต่เป็นสิ่งที่เกมกำกับไว้เฉยๆนะครับเป็นระบบที่ถูกต้องตามคอบุ๊กเล่มนี้ซึ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันครับที่จะปฏิบัติตามอย่างจริงจังและถ้าจะคัสตอมกดขึ้นมาเองก็ไม่ว่านะครับขอแค่เคารพการตัดสินใจของคนอื่นของกันและกันแล้วก็ของเกมไม่แปลกแหวกแนวเกินไปก็พอแล้วนะครับมาพูดถึงในส่วนของดีไซน์กันบ้างดีกว่าครับผมตัวหนังสือขนาดจริงนะครับจะอยู่ที่ 8.5 นิ้วนะครับคูณ 11 นิ้วหรือก็คือประมาณ 21.5 เซนคูณ 28 เซนติเมตรซึ่งปกที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นปกแบบปกตินะ
ถ้าใครได้พลีชชุดแพงๆไปนะครับผมก็จะเลือกได้นะครับระหว่างปกแอ้งหรือปกคอร่าซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่อะไรตรงนั้นนะครับส่วนเรื่องวัสดุนะครับสีแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับน่าจะได้พูดถึงอีกทีตอนได้ของจริงนะครับผมส่วนภาพประกอบที่ปรากฏในเล่มนะครับส่วนใหญ่เป็นการเอาตัวละครนะครับการนำภาพเดิมกลับมาใช้ใหม่ทั้ง2ภาคนะครับชวนให้คิดถึงสมัยที่ดูตอนแรกๆเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าคนที่ไม่เคยดูนะครับมาอ่านแล้วก็จะนึกภาพตามยากหน่อยนะครับในส่วนของสัญลักษณ์ที่ใช้ในเกมนะครับดูเหมือนว่าบางส่วนเนี่ยจะทำขึ้นมาใหม่ด้วยอย่างเช่นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีแล้วก็อาวุธเป็นต้นนะครับผมตัวหนังสือนะครับอธิบายไว้อย่างชัดเจนอ่านชัดอ้างอิงได้ตรงจุดนะครับทุกที่นะครับผมที่มีการกล่าวถึงคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยก็จะเป็นตัวหนาเสมอแล้วก็ยังมีการบอกด้วยว่าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้านี้นะซึ่งดีมากครับทำให้ไม่หลงทางนะครับในส่วนของเพลย์บุ๊กนะครับผมทุกคนน่าจะได้เห็นภาพประกอบที่ผมโพสต์บ้างแล้วนะดูเหมือนหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะครับผมว่าเพลย์บุ๊กมันคืออะไรนะครับมันเป็นแค่สำเนาตัวละครนะครับหรือว่ารูปแบบตัวละครเล่มตัวละครที่มีขึ้นเพื่อให้เราหยิบสถานะตรงนั้นมาใช้นะครับโดยสถานะแต่ละเพลย์บุ๊กเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ครับผมภาพที่ปรากฏที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้นไม่ใช่ตัวละครจริงนะครับซึ่งผมบอกตามตรงนะผมโคตรอุ่นใจเลยที่มันเป็นแค่ภาพประกอบนะครับถึงแม้ว่าจะเรียกสิ่งนี้ว่า official art ก็เถอะแต่ว่าส่วนนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่สุดแล้วนะครับทำ official art ยังไงให้ออกมาเหมือนแฟน art ก่อนสำหรับผมนะครับผมภาพพวกนี้เนี่ยมันแบนมากไม่ค่อยมีความน่าดึงดูดแล้วก็ดูขัดหูขัดตาไปหมดไม่ค่อยลื่นไหลเลยนะครับจะหาว่าผมจุกจิกก็ได้นะแต่ในฐานะแฟนคลับอวตารนะครับแล้วก็ผู้บริโภคผมว่าผมติได้นะภาพที่ขัดใจผมที่สุดก็คือภาพนี้ครับเท่าที่ผมจำได้นะที่เดียวที่ผมเคยเห็นวอเตอร์เบนเดอร์กำมือแล้วเบนดิ้งเนี่ยมีอยู่ที่เดียวเลยก็คือในสนามโปรเบนดิ้งแล้วก็สแตนซ์นี้เนี่ยไม่น่าจะมีอยู่จริงนะครับทุกคนที่เห็นต่างไปผมก็ไม่ว่านะลองแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ครับผมตัวเกมจริงนะครับผมจะถูกจัดส่งให้กับผู้ที่พลิชไปแล้วทั่วโลกในเดือนมิถุนายน2022นี้ไว้มีโอกาสจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับในส่วนต่อไปนะผมจะพาไปดูกันว่าในเล่มนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเอาแบบคร่าวๆนะครับใครอยากเห็นเล่มเต็มก็ไปซื้อเองนะครับผมข้อมูลตรงไหนที่น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะผมก็จะแกล้งข้ามไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะ2ชั่วโมงนะเอาล่ะครับผมเราไปดูกันทีละส่วนเลยนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็คือส่วนของตัวเกมนะครับที่อธิบายไว้ในหนังสือก็มีการบอกว่าเกมนี้คืออะไรเล่นยังไงมีข้อมูลอะไรที่ต้องรู้แล้วก็มีอะไรที่ต้องเตรียมก่อนเล่นบ้างซึ่งอธิบายไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับรวมถึงมีการกล่าวถึงหัวข้อที่จะเจอในเกมมีการเสริมเทคนิคมีการสอนวิธีการเล่นแบบพิเศษสิ่งที่จะช่วยให้การเล่นนั้นลื่นไหลและสุดท้ายก็คือสิ่งที่ต้องใช้ภายในเกมก็พวกแบบปากกากระดาษเอามาจดใช้เพลย์บุ๊กจดบันทึกโน้ตต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งพอได้ของจริงมานะครับก็จะเป็นกระดาษแยกออกมาเลยนะครับผมส่วนต่อมานะครับคือการอธิบายโลกของอวตารนะครับโดยเริ่มปูตั้งแต่สมัยก่อนเกิด4ประเทศว่าโลกนั้นเคยอยู่ยังไงมีประตูวิญญาณที่เคยเปิดไว้จนกำเนิดอวตารขึ้นมาอธิบายถึงความสามารถของอวตารและแผนที่ที่บอกสถานที่ต่างๆที่ใช้ในการเล่นลักษณะเฉพาะของ4ประเทศธาตุทั้ง4นะครับรวมถึงเทคโนโลยีในยุคต่างๆด้วยว่าเป็นยังไงบ้างมีการอธิบายไว้ว่าในการเลือกเล่นเนี่ยจะต้องเลือกเล่นจาก5ยุคนะอันได้แก่ยุคเคียวชิยุคโรคุยุคสงคราม100ปียุคแองแล้วก็ยุคคอร่านะครับซึ่งในแต่ละยุคนะครับผมก็จะมีเนื้อเรื่องแล้วก็เหตุการณ์ของตัวเองนะครับในส่วนของการเล่นพื้นฐานนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วว่าใจความสำคัญของเกมประเภทนี้ก็คือการสนทนากันนั่นเองรวมถึงการเข้าใจลึกซึ้งนะครับในข้อมูลของเนื้อเรื่องแล้วก็ยุคที่เล่นอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถสร้างเรื่องขึ้นมาเองได้เลยนะเราสามารถทำได้ครับแต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตอันเหมาะสมเท่านั้นเองผู้เล่นนะครับจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่าเรื่องนะครับพูดคุยกันระหว่างผู้เล่นแล้วก็รับฟังการบรรยายจาก GM แล้วก็คุยกับ GM ไปด้วยนะครับโดย GM หรือ Game Master นะครับมีหน้าที่อธิบายนะครับแล้วก็บรรยายสถานการณ์ต่างๆออกมาให้สนุกและก็เข้าใจง่ายได้โดยทั่วถึงกันมีหน้าที่ตัดสินว่าการกระทำของผู้เล่นนี้สามารถทำได้หรือทำไม่ได้และจะส่งผลอย่างนี้หรือส่งผลอย่างนี้พูดถึงระบบแอคชั่นในเกมกันบ้างนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่เคยอธิบายไปคลิปก่อนหน้านี้แหละแต่ก็ขอพูดอีกทีก็แล้วกันครับผมในการทำแอคชั่นต่างๆนะครับมักมีการทอยเต๋าเพื่อกำหนดผลของมันแต่ว่าแค่คิดเฉยๆเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับมันต้องพูดออกมาแล้วก็ต้องตัดสินใจลงมือทำเท่านั้นเมื่อกระทำไปแล้วนะครับผมไม่สามารถที่จะเอาเต๋ากลับขึ้นมาบนมือได้แล้วนะครับโดยแอคชั่นนะผมก็จะมีตั้งแต่แอคชั่นพื้นฐานไปจนถึงแอคชั่นพิเศษโดยเฉพาะแต่ละตัวละครเลยในเกมนี้นะครับผมเราจะทอยเต๋า6แต้ม2ลูกหากได้7แต้มขึ้นไปนะครับจะเท่ากับวิกฮิตหรือสำลิดผลเบานะครับซึ่งจะมีผลเป็นไปตามความตั้งใจและมีผลลบเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าได้10ขึ้นไปจะเป็นสตรองฮิตนะครับการกระทำนั้นจะสำลิดผลแบบสมบูรณ์หากต่ำกว่า6นะครับจะเป็นมิสการกระทำนั้นๆจะไม่สำเร็จนะครับผมทั้งนี้มีการบวกลบแต้มเต๋านะครับตามหมวดของแอคชั่นต่างๆตามค่าสถานะของตัวละครด้วยนะครับผมต่อ
่อมาคือค่าฟาทีกนะครับหรือว่าค่าความอ่อนแอความอ่อนแรงความเหน็ดเหนื่อยเรียกง่ายๆว่าเป็น HP ก็ไม่ผิดนะครับผมหากถูกติดครบ5แต้มตัวละครจะถูกบังคับให้สะเทือนทางอารมณ์อย่างหนักบาดเจ็บสาหัสหมดสติหมดแรงเครียดจนไม่สามารถทำแอคชั่นได้หรือแม้แต่สลบไปเลยก็มีนะครับฟาทีกตั้งแต่1แต้มขึ้นไปจะถูกติดให้กับตัวละครก็ต่อเมื่อได้รับผลกระทบนะครับจากมูฟที่เป็นลบไม่ว่าจะเป็นการทำเกินตัวนะครับหรือแม้แต่การโดนตำหนิอย่างรุนแรงก็สามารถถูกติดได้เช่นกันแต่ไม่ต้องห่วงไปครับผมมันมีทางเคลียร์ออกนะครับโดยการได้รับความช่วยเหลือนะครับมีเพื่อนมาปลอบใจและแน่นอนครับผมการพักผ่อนทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับระดับของการรักษาด้วยนะครับผมเช่นการพูดให้กำลังใจเนี่ยอาจจะเคลียร์ได้1แต้มนะการนอนบนพื้นแข็งๆบนถนนเนี่ยอาจจะเคลียร์ได้2แต้มไปจนถึงการนอนบนเตียงนุ่มๆอุ่นๆสัก1อาทิตย์อาจจะเคลียร์หมดเลยก็ได้นะครับนอกจากนี้นะผมปัจจัยด้านความหิวและกระหายก็มีผลต่อแต้มฟาทีกเช่นกันพกเสบียงไปเยอะๆล่ะต่อมาคือค่าสภาวะผิดปกติทางอารมณ์นะครับมีอยู่5อย่างซึ่งจะส่งผลลบต่อมูฟต่างๆนะครับผมอันได้แก่หวาดกลัวโกรธละอายขาดความมั่นใจและทุกข์ใจนะครับแต่ละอันก็จะส่งผลลบต่างกันนะครับแล้วก็สามารถเคลียร์ได้ออกเช่นกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องมีทางที่เฉพาะเจาะจงต่างกันไปนะครับผมทั้งนี้หากถูกติดครบ5สภาวะนะครับจะสติแตกแล้วก็ได้รับ5ฟาทีกทันทีนะครับผมต่อมาคือสิ่งที่ทำให้ทุกตัวละครต่างกันนะครับก็คือระบบบาลานซ์นั่นเองบาลานซ์นะครับประกอบไปด้วย principle 2ฝั่งนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นคำยึดมั่นนะครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวละครซึ่งมี2ฝั่งเสมอและจะตรงข้ามกันเสมอด้วยเช่น self reliance กับ trust พึ่งพาตัวเองกับการเชื่อใจผู้อื่น force กับ care ใช้กำลังหรือดูแลเอาใจใส่ role หรือ freedom คงบทบาทหรือรักอิสระเป็นต้นนะครับผมแต่ละสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวละครนะครับควรจะส่งผลต่อมุมมองของตัวละครทั้งจากตัวละครเองนะครับแล้วก็จากตัวละครอื่นด้วยไปจนถึงการกระทำของตัวละครนั้นๆนะครับและมีผลไปตลอดการประจนภัยเลยหากมีบาลานซ์นะครับเอ็นเอียงไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปก็แน่นอนครับผมว่ามันควรจะไปจำกัดการกระทำใดๆนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมขึ้นอยู่กับผู้เล่นแล้วก็ GM นะครับตกลงกันว่าจะให้บาลานซ์มีผลมากน้อยขนาดไหนค่าเริ่มต้นของตัวละครนะครับจะอยู่ที่เซนเตอร์เสมอและผู้เล่นสามารถกำหนดชะตาของตัวเองได้ให้ดำเนินไปทาง principle ที่ต้องการนะครับการ shift balance หรือการเกิดการขยับ balance นะครับเกิดขึ้นได้หลายกรณีตั้งแต่คุณเลือกขยับ balance เองหรือ GM ให้คุณขยับ balance เพราะการกระทำของคุณเองหรือถูก NPC บังคับให้เลื่อนไปทางใดทางหนึ่งหาก balance ของคุณนะครับถูกเลื่อนไปจนถึงมากกว่า3แต้มคุณจะถูกติดสถานะ losing your balance นะครับผมจะสูญเสียการควบคุมตัวละครไปไม่เว้นแม้แต่ NPC นะครับ NPC ก็มีบาลานซ์เหมือนกันนะครับผมแต่ทั้งนี้ยังมี move ที่สามารถที่จะปฏิเสธการขยับบาลานซ์ได้เช่นกันด้วยจบระบบไปแล้วนะครับมาพูดถึงในส่วนของการเริ่มเกมกันบ้างนะครับผมอันดับแรกก็ต้องเลือกยุคครับวาง outline ของเนื้อเรื่องไว้สร้างตัวละครขึ้นมาหรือจะเลือกเล่นเป็นตัวละครที่มีให้ขั้นแรกคือการวาง setting ของเกมครับผมเลือกยุคขึ้นมาก่อนนะครับว่าอยากจะเล่นยุคไหนตกลงกันให้ดีเลยเลือกสโคปนะครับหรือว่าสถานที่ที่จะเล่นจะเล่นแบบเปิดกว้างหรือจะเล่นแบบอยู่ในที่ที่เดียวแล้วแต่นะครับอาจจะย้ายที่ไปเรื่อยๆก็ได้ต่อมาคือการกำหนดโฟกัสนะครับหรือว่าตั้งภารกิจเช่นจะปราบใครสักคนจะปกป้องบางสิ่งจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างนำของไปส่งจะช่วยเหลือใครสักคนหรือแม้แต่จะสืบจนกว่าจะรู้แจ้งเป็นต้นนะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับผมต้องมีการปูเนื้อเรื่องขึ้นมาก่อนนะครับซึ่ง GM เนี่ยจะรับหน้าที่ในการวางเอาท์ไลน์นะครับแล้วก็เริ่มให้ผู้เล่นเนี่ยมีส่วนร่วมในการอธิบายตัวละครนั่นเองพูดถึงตัวละครนะครับผู้เล่นจะต้องเลือกเพลย์บุ๊กหรือว่าสำเนาตัวละครขึ้นมาซึ่งแต่ละตัวละครนะครับก็จะมีค่าสถานะในโหมดต่างๆต่างกันไปรวมถึงมีสกิลพิเศษที่สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ต่างๆและมีเงื่อนไขในการปลดล็อกและเติบโตได้ต่างกันด้วยในการเลือกเพลย์บุ๊กนะครับผมเราควรที่จะมีภาพไว้ในหัวก่อนนะว่าตัวละครเราเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนมีการใช้อาวุธหรือว่าเป็นเบนเดอร์ท่าใดมียศศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนหรือแม้แต่สวมเสื้อผ้าแบบใดนะครับเพื่อที่จะได้อธิบายให้ GM แล้วก็ผู้เล่นคนอื่นๆเห็นภาพนะครับเพื่อความเรียลนั่นเองนอกจากนั้นนะครับผมเราจะเป็นที่จะต้องคงคอนเซปต์ตัวละครของเราไว้นะครับตลอดการเล่นด้วยมาถึงส่วนที่ยากที่สุดแล้วครับผมกับการสร้างตัวละครนะครับก็คือการตั้งชื่อนั่นเองซึ่งในคอบุ๊กเล่มนี้นะครับก็ได้มีคู่มือการตั้งชื่อมาให้ด้วยนะครับโดยมีชื่อตัวอย่างมาให้นะผมแนะนำว่าชื่อนี้เหมาะกับชาวประเทศนี้รวมถึงมีความหมายมาให้ด้วยในภาษาต่างๆนะครับว่าชื่อนี้เนี่ยมาจากภาษาอะไรแปลว่าอะไรนะครับถือว่าละเอียดเลยทีเดียวนะครับผมพอเลือกทั้งหมดที่ว่ามาเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาต้องปูอดีตให้กับตัวละครเรานะครับสาธยายว่าตัวละครคุณเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็มีสาเหตุอะไรที่ทำให้พวกเขาเป็นแบบนั้นคุณสามารถที่จะสร้างวิชาของตัวเองเฉพาะขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมแต่ก็ต้องไม่นอกกรอบเกินไปนะ
พอพูดถึงส่วนนี้นะครับผมในเล่มนี้เนี่ยก็มีการแนะนำด้วยเช่นกันนะครับว่าแต่ละธาตุเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างซึ่งก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะก็เหมือนกับในตัวละครของโลกอวตารนั่นแหละเบนเดอร์แต่ละคนนะครับควรมีทักษะเฉพาะอย่างน้อยหนึ่งอย่างอย่างเช่นเป็นวอเตอร์เบนเดอร์ที่สามารถสร้างน้ำแข็งเพื่อมาเป็นอาวุธให้กับเพื่อนได้เป็นเอิร์ธเบนเดอร์ที่สวมกำไลจากแร่ธาตุพิเศษเป็นไฟเออร์เบนเดอร์ที่ชำนาญด้านการควบคุมความร้อนที่ฝ่ามือหรือแม้แต่เป็นแอร์เบนเดอร์ตัวเบาวิ่งไต่กำแพงหรือหน้าผาสูงๆได้อย่างสบายๆแต่ที่น่าสนใจนะผมก็คือส่วนของอาวุธกับเทคโนโลยีต่างหากโดยในส่วนของอาวุธนะครับระบุไว้ว่าต้องมีอาวุธประจำตัวหนึ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นธนูยกขนาดใหญ่ดาบใบกว้างคู่หรือแม้แต่ความสามารถมือเปล่าอย่างมวยหรือวิชาบล็อกชีก็ได้นะครับขอแค่มีหนึ่งอย่างติดตัวเสมอในส่วนของเทคโนโลยีนะครับมีความสามารถในการสร้างเสริมอาวุธและถืออุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นระเบิดกระจายแบบพิเศษเครื่องยิงหินขนาดพกพาทรงอนุภาพถุงมือช็อตไฟฟ้ากับดักตาข่ายหรือแม้แต่เครื่องยิงเชือกแบบพกพานอกจากนี้นะผมเราต้องเลือกปุ่มหลังของตัวละครนะครับให้สอดคล้องกับลักษณะนิสัยและทักษะที่มีด้วยอันได้แก่ทหารพระคนนอกกฎหมายผู้สูงศักดิ์ผู้อาศัยและผู้วิเวกพอคิดทุกอย่างขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับผมก็นำเสนอตัวละครคุณเลยครับขายตัวละครคุณให้กับ GM นะครับผมโดยนะครับคุณอาจจะถูก GM ถามในบางข้อนะครับผมเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินเรื่องและความสมบูรณ์ของตัวละครนั่นเองอย่างเช่นอะไรคือแรงผลักดันของตัวละครคุณล่ะอะไรคือสิ่งสำคัญติดตัวและมี NPC สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณไหมหรือตั้งใจมาทำอะไรที่นี่บ้านเกิดอยู่ไหนใช้ชีวิตที่ไหนมาแล้วบ้างและรวมถึงมีลักษณะนิสัยพฤติกรรมประจำตัวอย่างไรเมื่อเข้าใจทุกอย่างแล้วนะผมก็เริ่มเล่นได้เลยครับต่อไปเป็นส่วนของแอคชั่นนะครับผมการทำแอคชั่นนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า move เนี่ยมันมีค่อนข้างจะเยอะมากเยอะมากๆเลยแหละการกระทำใดๆนะผมที่เข้าข่ายหัวข้อ move นั้นๆเนี่ยก็จะถูกนำไปโรเตาในหมวดนั้นนั่นเองอย่างเช่นผู้เล่นขอสำรวจรอบๆนะครับก็จะ trigger move asset a situation นะครับก็คือการประเมินสถานการณ์หรือผู้เล่นสั่งให้ตัวละครนะครับกระชากคอเซอร์ NPC นะครับก็จะ trigger intimidate การข่มขู่ NPC ขึ้นมานะครับเป็นต้นคำแนะนำสำหรับทุกคนนะครับผมก็คือควรให้เกียรติผู้เล่นนะครับควรให้เกียรติกันละกันนะครับแล้วก็ GM ด้วยไม่ใช้ move แกล้งกันนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าไม่เกรียนใส่กันนั่นแหละจะทำให้เกมหมดสนุกเอานะครับผมแล้วก็ควรยึดหลักความเป็นจริงตามโลกของอวตารนะครับแล้วก็ตัวละครที่สร้างขึ้นเพื่อความลื่นไหลแล้วก็ความสนุกของเกมนั่นเองนอกจากนี้นะครับผมยังมีสิ่งที่เรียกว่า balance move นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ move ใดๆนะครับส่งผลต่อ balance ของตัวละครนะครับอย่างเช่นยืนหยัดไม่ยอมให้ขยับ balance หรือเรียกร้องให้ใครสักคนเนี่ยขยับ balance เพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับในเฟสการปะทะนะครับหรือว่าการต่อสู้เนี่ยก็มีลำดับบอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่า move ไหนเริ่มก่อนแล้วก็จะส่งผลยังไงอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะครับยังมีเรื่องของวิชา bending ระดับของวิชานะครับวิชาที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีระบบการฝึกฝนท่าด้วยนะครับสามารถที่จะฝึกฝนวิชาเพิ่มได้จะต้องไปหาครูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้นะผมยังมีค่าสถานะติดตัวนะครับทั้งเป็น buff แล้วก็ debuff นะครับผมทุกคนอาจจะมองมันเยอะนะครับแต่ว่ามันมีการ์ดไว้ให้ดูนะผมเอาไว้ดูแบบแผ่นเดียวเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ขอทำไว้ให้หมดแล้วนะจะได้ไม่ต้องมานั่งจำกันนะครับฟังแล้วอาจจะงงนะครับผมแต่ถ้าเล่นจริงจังเนี่ยมันง่ายมากๆเลยเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยแทบไม่ต้องจำอะไรครับงานมันมาหนักที่ GM นะครับผมที่ต้องเรียบเรียงผลแล้วก็คอยดำเนินเนื้อเรื่องออกมาในเวลาเดียวกันต่างหากนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะมีไกด์ไลน์มีเทคนิคการเล่นเทคนิคการบรรยายนะครับหน้าที่ของ GM สิ่งที่ GM ควรทำและไม่ควรทำคือเป็นบทที่สอน GM ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของ GM move ด้วยแล้วก็ยังมีเนื้อเรื่องให้ทดลองเล่นด้วยนะครับซึ่งเขาได้วางเอาท์ไลน์ไว้หมดแล้วนะก็คงจะเท่านี้นะครับผมสำหรับตัวคอบุ๊กนะครับแล้วก็กฎกติกาการเล่นแบบคร่าวๆนะครับใครที่พรีออเดอร์มาก็อย่าลืมเช็คอีเมลของตัวเองดีๆนะครับส่วนใครที่อยากได้ตัวเกมนี้นะครับตอนนี้มันหมดช่วงพรีออเดอร์ไปตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาปีที่ผ่านมาแล้วนะครับผมก็รอประกาศวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการอีกทีก็แล้วกันว่าสามารถที่จะสั่งได้ทางไหนนะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มไล่เบรกดาวน์กันแต่ละยุคนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างโดยผมจะเล่าไปทีละหัวข้อเลยนะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับผมสำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ